จะบอกว่างาน Walk-in Closet เราก็ทำนะสำหรับงาน Furniture Built-in Walk-in Closet ทำเป็นห้องกั้นห้องเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าที่หาของง่ายๆเพราะไม่ต้องมีหน้าบานเราทำบานประตูไว้ข้างนอกเลยแบบนี้เราก็จะได้เป็นชุดนะคะเป็นที่เก็บของแบบฟินิชตัวเสื้อผ้าเนี่ยเรียงรายกันให้หาของง่ายเพราะไม่ต้องมานั่งเปิดหน้าบานเพราะว่าประตูอยู่ข้างนอกจะสั่งผลิตว่าข้างบนใส่กระเป๋าข้างล่างใส่เสื้อผ้าชั้นแขวนเยอะแค่ไหนมีลิ้นชักหรือเปล่าให้พอดีกับพื้นที่ที่บ้านทำได้หมดเลยก็คืออย่างเช่นใบนี้นะคะเป็นตู้สองฝั่งที่วางหันหน้าหากันข้างล่างแขวนกางเกงมีลิ้นชักบางส่วนแล้วด้านบนเป็นแขวนเสื้อบนสุดก็คือใส่กระเป๋าก็เรียกว่าเราอยากได้ตู้ลักษณะไหนเรามีเสื้อผ้าแบบไหนกระเป๋าแบบไหนก็ทำที่จัดเก็บให้เรียบร้อยในพื้นที่ห้องได้เลยเก็บเป็น walk-in closet เนี่ยก็ถือว่าหาของง่ายนะเพราะว่าไม่มีหน้าบ้านตัวนี้ให้เราเข้าไปวัดพื้นที่และออกแบบให้ได้นะคะตัวนี้คืองานผลิต walk-in closet เนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีส่วนที่ต้องเป็นประตูถ้าจะให้ลูกค้าหาประตูให้เราทำตู้ก็ได้หรือจะให้เราทำเป็นผนังกั้นห้องที่เป็นงานไม้อัดสักก็ยังได้จะตกแต่งผนังของผนังกั้นห้องเป็นรูปฟักหรือไม่มีรูปฟักหรือแบบเรียบๆเนี่ยแล้วแต่ต้องการเลยค่ะถ้าสนใจตู้ built-in walk-in closet ให้เราไปวัดพื้นที่เพื่อเสนอราคาก่อนได้ค่ะ